แม่พังทั้งสองเกี่ยวงวงแสดงความรักต่อกันนะครับนี่คือความรักและความสามัคคีในโขงช้างที่แม่ปะแรกและแม่พังต่างคอยช่วยกันดูแลนี่คือเรื่องราวของแม่ด้วนในคราวที่พาน้องเวหาออกมาโชว์ครั้งแรกนะครับมารับชมกันต่อจากคลิปวิดีโอที่เคยนำเสนอไว้แล้วนะครับแม่ด้วนพาน้องเวหาและโขงช้างเดินไปตามริมถนนครับมุ่งหน้าจากผาตะแบกไปที่โป่งอาจารย์แมวมีเจ้าหน้าที่ขับรถนำคอยอำนวยความสะดวกครับเป็นเหตุการณ์ที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวครั้งแรกของปีนี้นะครับมาอย่างอลังการงานช้างยิ่งใหญ่สมเป็นนางพญาแห่งโคจรศาลจริงๆครับน้องสร้อยสุวรรณามองไปที่เจ้าหน้าที่นะครับแววตาเอาเรื่องทีเดียวถ่ายเลยนี่ครับแอดมินจำได้ว่าวันที่แม่ด้วนเดินออกมาโชว์นี้เป็นวันหยุดนะครับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวกิ่งค่อนข้างเยอะและที่เห็นมีงานนี้ก็คือแฝดกุญชรครับที่โดนแม่ด้วนถีบอย่างแรงด้วยเหตุที่ซุกซนอย่างมากครับตอนนี้แม่ด้วนเดินนำหน้าออกมาแล้วนะครับนี่คือเวหาและผองเพื่อนครับวัยใกล้เคียงกันหลายตัวครับแม่ด้วนคาบใบไม้ออกมากินแล้วก็เดินมาตามถนนนะครับที่อยู่ริมสุดนั้นคือแม่หางสั้นนะครับว่ากันว่าเป็นน้องของแม่ด้วนหางคล้ายกันมากครับบางครั้งเจอโขงแม่หางสั้นโขงเดียวก็เข้าใจว่าเป็นโขงแม่ด้วนได้เหมือนกันครับนี่ครับแม่ด้วนรูปร่างสูงใหญ่นะครับถ้าเทียบกับแม่พังตัวอื่นนะครับในโขงนี้ก็มีแม่พังหางทองมาด้วยนะครับนี่ครับเดินเต็มถนนแล้วครับสวยงามอย่างยิ่งเลยครับบรรดาแม่ทั้งหลายนะครับโดยมีแม่ด้วนเป็นผู้นำครับแม่ด้วนก็พาโขงเดินมาตามริมถนนครับนี่ครับเจอกับกิ่งไม้ครับใช้งวงตีกิ่งไม้ขึ้นครับบางครั้งในกิ่งไม้เกี่ยวหูก็ทำให้หูแหว่งหูขาดได้เหมือนกันนะครับอย่างงางอนหูหายนี่ก็เข้าใจว่าเกิดจากไปเกี่ยวกิ่งไม้ดูช็อตนี้ครับนี่ครับแสดงความรักต่อกันนะครับโดยมีลูกน้อยอยู่ตรงกลางครับนี่ครับใช้งวงแตะไปที่แม่พังอีกตัวหนึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนักแล้วครับต้องดูแลทั้งโขงช้างและดูแลนักท่องเที่ยวที่กำลังสัญจรไปมานี่ครับเดินเต็มถนนสวยงามมากครับตอนนี้แม่ด้วนเดินนำหน้านะครับนี่คือพื้นป่าของสัตว์ป่าครับน้องเวหาก็จะเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าที่จะรักษาพื้นป่าต่อไปครับ